ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูคัพเค้กครีมนมมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงเต็มมันเนยราอิจิมินผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำค่ะใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในถ้วยคัพเค้กที่มีกระทงกระดาษรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูอีกครั้งแล้วปิดเครื่องค่ะแบ่งบัตเตอร์ครีมผสมกับสีผสมอาหารตามชอบเตรียมไว้สำหรับแต่งคัพเค้กบีบแต่งเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมหลากสีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ